ว่าในเรื่องของการสัมผัสหรือว่าการจูบเก่งค่ะจูบเก่งโดยที่ไม่รู้เลยอะไรที่กำลังจะติดตัวมาหลังจากนั้นโรคสิคะและเป็นโรคที่เชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนคุณผู้ชมภายหลังจากที่มีข้อมูลเปิดเผยออกมานะคะจากผอ.โรงพยาบาลสิชลค่ะแม่วัยรุ่น15 ปีเท่านั้นคุณผู้ชมคะติดโรคมาอาการของเขาเนี่ยถ้าเราฟังเผินๆเนี่ยจะนึกออกไหมคะว่ามันเกิดจากโรคติดต่อที่มาจากการจูบหรือว่าการสัมผัสมีน้ำลายมีสารคัดหลั่งคือมีผื่นคันมีไข้ปวดหัวโอ้ก็คงจะคิดว่าแพ้อะไรสักอย่างแต่นายแพทย์อารักษ์วงศ์วรชาติผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชลจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโพสต์ข้อมูลผ่าน Facebook ส่วนตัวเตือนโรคโมโนนิวคลีโอซิสนะคะซึ่งเป็นโรคติดต่อจากการจูบจะมีอาการไข้เจ็บคอแล้วจะมีผื่นขึ้นตามตัวโดยนายแพทย์อารักษ์เปิดเผยว่า7 วันที่ผ่านมาค่ะมีคนไข้ชายอายุ15 ปีมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลด้วยอาการปวดหัวมีไข้อ่อนเพลียเจ็บคอเบื่ออาหารมีเหงื่อออกตอนกลางคืนเหมือนคล้ายจะเป็นหวัดซึ่งคนไข้บอกว่าที่ผ่านมาไปซื้อยากินเองอาการก็ไม่ดีขึ้นไปหาหมอที่คลินิกแพทย์ตรวจร่างกายส่องในคอก็บอกว่ามีหนองเป็นทอนซิลอักเสบก็ให้ยาต้านเชื้อแบคทีเรียไปกินวันต่อมาโอ้โหผื่นขึ้นเต็มตัวตั้งแต่หน้าคอหน้าอกหลังก็เลยไปพบแพทย์อีกครั้งเพราะว่ากลัวว่าอาการเหล่านี้มันจะเกิดจากการแพ้ยาแพทย์ที่คลินิกเห็นว่าคนไข้อ่อนเพลียมากก็เลยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลสิชลค่ะและพอแพทย์โรงพยาบาลสิชลรับตัวคนไข้มาแล้วก็ตรวจเพิ่มไปเจอต่อมน้ำเหลืองโตที่คอไปเจอม้ามโตและพอตรวจเม็ดเลือดก็พบว่าเม็ดเลือดขาวสูงถึง 12,800 เซลล์ซึ่งพบว่าเป็นโรคโมโนนิวคลีโอซิสนั่นเองโรคนี้เป็นโรคที่เรียกกันว่าโรคติดต่อจากการจูบซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอฟไตบาค่ะสามารถแพร่กระจายผ่านน้ำลายสารคัดหลั่งการไอการจามเบื้องต้นคุณผู้ชมคะผู้ป่วยจะมีไข้เจ็บคอรู้สึกอ่อนเพลียเป็นแล้วเนี่ยอาจจะค่อยๆหายเองได้ภายใน 2-3 สัปดาห์ซึ่งโรคนี้เกิดขึ้นได้กับทุกช่วงทุกวัยแต่คุณหมอบอกว่าส่วนใหญ่จะเกิดกับเด็กแล้วก็วัยรุ่นนี่แหละค่ะวิธีการป้องกันคุณหมอบอกว่าต้องหลีกเลี่ยงการจูบกับผู้ที่มีเชื้ออยู่ในร่างกายอันนี้อาจจะยากหน่อยถ้าบอกว่าไม่ต้องจูบเลยจะง่ายกว่าเพราะถ้าคุณจะเลือกจูบกับคนที่ไม่มีโรคคุณจะรู้ได้ยังไงล่ะคะถ้าโรคนั้นมันไม่แสดงอาการ2 อันนี้ก็ง่ายใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารอย่าใช้แก้วน้ำร่วมกับผู้อื่นรวมไปถึงของใช้ส่วนตัวผ้าเช็ดหน้านะคะแล้วก็อื่นๆอีกใช้ของตัวเองดีที่สุดหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำลายหรือเสมหะกับผู้อื่นส่วนผู้ป่วยก็อย่าไปแพร่เชื้อนะคะหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นไม่ใช่เห็นเนี่ยถ้าตัวเองออกอาการอย่างนี้แล้วยังไปจูบไปแสดงความรักไปไอไปจามใส่คนอื่นไม่ปิดปากไม่ปิดจมูกอันนี้ก็ไม่ได้ไปพบแพทย์จะดีที่สุดนะคะ